คุณคือเสือคุณเกิดในปีคานปีมะรุมซึ่งจะเกิดขึ้นกับเราทุกๆ12ปีถือเป็นการประกาศการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปได้อย่างลึกซึ้งปีมังกรมีชื่อเสียงในด้านความมีชีวิตชีวาพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงด้านโชคลาภอย่างมากเมื่อปีอันเป็นมงคลนี้ตรงกับปีเกิดของชาวเสือจะทำให้เกิดการผสมผสานอิทธิพลที่น่าสนใจและทรงพลังซึ่งสามารถกำหนดเส้นทางชีวิตของพวกเขาใหม่ได้ดังนั้นเรามาเจาะลึกถึงผลกระทบที่เป็นไปได้ของปีมะรุมสำหรับผู้ที่เกิดภายใต้สัญลักษณ์เสือที่มีชีวิตชีวาและหลงไหลความกล้าหาญและความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นเสือเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีนิสัยไม่เกรงกลัวและมีความมั่นใจในช่วงปีมังกรคุณสมบัติเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเข้มข้นขึ้นส่งผลให้ชาวไทเกอร์มีความรู้สึกกล้าหาญและมั่นใจในตนเองเป็นพิเศษพวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะเสี่ยงและบรรลุเป้าหมายอย่างกล้าหาญมากขึ้นความก้าวหน้าทางอาชีพและชัยชนะปีมังกรมักจะนำโอกาสในการเติบโตและการยอมรับในอาชีพการงานบุคคลที่เป็นเสืออาจพบว่าตัวเองบรรลุเป้าหมายสำคัญในชีวิตการทำงานเช่นการเลื่อนตำแหน่งรางวัลหรือโครงการที่ประสบความสำเร็จจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันและความมุ่งมั่นสามารถนำไปสู่ความสำเร็จอันน่าทึ่งได้เครือข่ายทางสังคมและวิชาชีพที่ขยายออกไปมังกรมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นกันเองและความสามารถในการสร้างเครือข่ายชาวไทเกอร์พื้นเมืองอาจค้นพบการติดต่อใหม่ๆและการเชื่อมต่อที่มีอิทธิพลในช่วงเวลานี้ซึ่งอาจเปิดประตูสู่ความร่วมมือหรือความร่วมมือที่น่าตื่นเต้นเพิ่มพลังงานและความมีชีวิตชีวาพลังงานอันสดใสของมังกรสามารถเติมพลังให้กับชาวเสือพื้นเมืองและปรับปรุงความเป็นอยู่โดยรวมของพวกเขาเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับพวกเขาที่จะมุ่งเน้นไปที่สมรรถภาพทางกายและสุขภาพจิตโดยถ่ายทอดความมีชีวิตชีวาที่เพิ่งค้นพบนี้ไปสู่การบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลความเจริญรุ่งเรืองทางการเงินและโอกาสในการลงทุนเสือมักมีความรู้สึกทางการเงินที่แข็งแกร่งและปีมังกรอาจนำเสนอโอกาสในการเพิ่มความมั่งคั่งอย่างไรก็ตามเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาในการจัดการการเงินอย่างชาญฉลาดคว้าโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่หุนหันพลันแล่นความท้าทายและการเติบโตแม้ว่าปีมังกรจะมีแนวโน้มที่ดีแต่ก็นำมาซึ่งความท้าทายด้วยโดยเป็นการทดสอบความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของชาวไทเกอร์ความท้าทายเหล่านี้อาจเป็นโอกาสในการเติบโตและการพัฒนาตนเองการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลและการค้นพบตนเองมังกรเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงและการค้นพบตนเองเสือโคร่งอาจได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในความเชื่อค่านิยมหรือเส้นทางชีวิตในช่วงปีนี้ถึงเวลาที่จะสำรวจขอบเขตใหม่ๆและทำความเข้าใจตัวเองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น